เป็นบารมีวาสนาได้มากราบหลวงตาเป็นครั้งแรกคุณสามารถพยากรุณหรือว่าสามารถที่ท่าไม้ใช่ครับก็ถือว่าพี่ศรีนี่เป็นสะพานบุญนะเพราะปกติผมเองผมก็อย่างที่เห็นผมไม่ได้เข้าวัดนานแล้วแหละหรอเป็นคนดื้อเหมือนกันเลยดื้อยอมรับด้วยคนดื้อตาใสอยู่เอาดื้อตาใสอยู่ก็พอดีวันที่5ธันวาที่จะถึงก็เป็นครบรอบ60ปีพอดีหลวงตาบอกไม่ต้องจัดวันเกิดหรอกไม่ต้องจัดเนี่ยหลวงตาให้เงินไปแจกคนแก่30,00030,000เอาไปแจกให้คนแก่เพื่อนึกถึงพ่อแม่ถูกต้องครับเพื่อระลึกถึงบุญคุณพ่อแม่ที่เบ่งเรามาคลอดเรามาหลวงตาบอกเขาไม่นิยมไปด้วยแบบผมเองนี่ผมแทบจะไม่ได้ตอบแทนคุณพ่อแม่เลยนะพ่อแม่ผมตายนี่ตอนผมยัง8-9ขวบตัวขนาดนี้ใช่ไหมสูงกว่านั้นหน่อยนึงแล้วก็เราก็ไม่ได้อยู่กับครอบครัวก็แม่ตายก็อยู่ค่ายมวยอย่างเดียวอ๋อค่ายมวยอย่างเดียวแล้วก็มีเตี่ยก็คือมาดูแลแกได้ช่วงสัก7-8ปีหลังพอตอนนั้นเราเริ่มดังแล้วครับเริ่มมีเงินชื่อเสียงแล้วก็ต้องให้เตี่ยทุกเดือนอ๋อเตี่ยแม่ตายก่อนเตี่ยตายแม่ตายตอนผม9ขวบอ๋อแล้วเตี่ยตายตอนผมอายุสัก30พี่ก็ไปงานศพเตี่ยพี่ศรีไปอยู่ที่วัดทุ่งแบนวัดนางสาววัดนางสาวก็ไปฉลองความดีใจที่เตี่ยตายก็คือถามว่าดีใจไหมไม่ดีใจแต่เราก็เหมือนปลดทุกข์อีกขั้นนึงอีกเปาะนึงอีกเปาะนึงคือพ่อแม่ไปหมดแล้วเราก็ไม่ต้องมาคอยดูแลพ่อแม่ก็ไปแล้วก็ไปดีถ้าเกิดว่าไม่ดีคงกลับมาคนที่ตายแล้วก็คงไปดีแล้วแหละถ้าไปไม่ดีคงกลับมาแล้วบางทีเขาอยากกลับแต่ไม่มีค่าน้ำมันนะครับก็มีโอกาสได้มานมัสการหลวงตาสินทรัพย์ชลนาธรรมโมหรือว่าพระสิ้นคิดก็ดูดิคณะสงฆ์ร้อยกว่ารูปคุณสามารถเห็นอยู่ครับเนี่ยทุกเช้าแม่ชีก็อีกร้อยกว่าก็ได้มีโอกาสมาวันนี้ก็มาบิณฑบาตตามหลวงเป็นอะไรเป็นสังกะลีสังกะลีภาษาอีสานใช่เด็กวัดสังกะลีสังกะลีและสังกะสีนี่มุงหลังคาไม่เหมือนกันครับสังกะลีนี่คือเป็นเด็กวัดภาษาอีสานอุ้ยวันนี้หลายเพจนะมีเพจครูบาชายแล้วก็เพจพระสิ้นคิดแล้วก็เพจของแม่จันหลวงตาสินทรัพย์หลวงตาสินทรัพย์ใช่ไหมเพจแม่จันหลวงตาสินทรัพย์เลยครับแม่หลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมค่ะจรณธรรมโมคิดหลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมเดี๋ยวขอสัมภาษณ์พี่ชูศรีนิดนึงไม่ได้มาสัมภาษณ์นานแล้วได้ครับแม่จันนะครับจะมีไมค์ส่วนตัวมาให้ด้วยอ๋อสาธุครับไม่ได้เปิดหรอไม่ได้เปิดเหรอเปิดนี่เปิดแล้วครับของชั้นไม่ได้เปิดพี่ชูศรีแบบว่าแบตหมดป่ะที่วันนี้มาที่วัดตาบ่อน้ำพึ่งค่ะมาเป็นแบบบุคคลสำคัญ VIP เลยทั้งพี่ชูศรีแล้วก็พี่สามารถพยัคฆ์อรุณเลยค่ะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ชวนเลยเขาหรอกคราวนี้เขาดูผมในเฟซอ่ะเขาบอกเอ้ยพี่ศรีทำไมมาอยู่แบบนี้มาอย่างนี้มันยังไงอยากไม่เห็นกระตาแล้วเป็นไงเห็นกระตาก็ต้องศรัทธาฮะมาเห็นแล้วเราก็ศรัทธาอยู่วัดป่าก็อย่างที่ผมบอกผมไม่อยากพูดเยอะผมเป็นคนที่ดื้ออยู่รู้ใช่ไหมว่าผมเป็นคนนับถืออะไรยากอยู่ใช่ใช่ใช่แต่อย่างเงี้ยเราเห็นแล้วเราศรัทธาเราก็อยากมาทำบุญมาแล้วอยู่อย่างนี้อยากมีอะไรถามไหมว่าทำไมวัดหลวงตาในวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยทำไมไม่ทำวัดเช้าไม่ทำวัดเย็นผมสงสัยอยู่แม่จันทร์ทราบไหมครับไม่เพราะปกติแล้วครั้งสุดท้ายที่ผมบวชผมก็บวชวัดป่าแล้วผมก็เข้าวัดป่ามาหลายวัดเยอะอยู่เพราะทุกวัดที่เราไปเราก็จะเห็นอยู่ทำวัดเช้าทำวัดเย็นแต่วัดนี้แปลกตรงที่ว่าไม่ทำวัดเช้าไม่ทำวัดเย็นน้องรู้ไหมให้ปฏิบัติใช่ไหมใช่ใช่ฮะทำวัดเช้าทำวัดเย็นก่อนหน้านี้เคยทำมาทุกอย่างแล้วพระน้อยลงทีน้อยลงไม่ลงเลยอ๋อพระก็คงแบบว่าวันนี้สิ่งสำคัญเลยที่หลวงตาให้แนวทางของเราคุณนะหลวงตาให้อยู่กับอานาปานสติมีสติแนบติดอยู่กับลมหายใจวันนี้สิ่งสำคัญเลยก็คือใจของเรานั่นเองวันนี้การที่เราไปสวดมนต์นั่งสมาธิไม่ได้บอกว่าไม่ดีทุกสิ่งอย่างคือดีแต่ว่าวันนี้เห็นไหมคะว่าการนั่งสวดการที่เราไปสวดมนต์ทำวัดเย็นเนี่ยเราสวดไปกับบทสวดแต่ว่าใจของเราออกไปข้างนอกอันนี้ถือว่าเป็นหลวงตาเขาจะแบบไหนครับในความคิดพี่นะคือแบบเอาใจเอาสติถูกไหมเอาใจเอาสติปฏิบัติเขาเรียกว่าสิ่งสำคัญที่สุดนี่คือรากฐานนี่คือบาดฐานแต่ก็สายเดียวของพระพุทธเจ้าเลยหลวงตาเนี่ยคือเดินตามรอยพระพุทธเจ้าสายตรงไม่มีอ้อมใช่จะอ้อมไปทำไมเปลืองน้ำมัน
ก็เปลี่ยนเป็นสนทนาแทนไงหนึ่งทุ่มแล้วก็ตีสี่ก็เสมือนทำว่าเช้าว่าเย็นร่วมกันไงก็ดีนะผมว่าพระบางองค์ก็คงเบื่อทำวัดด้วยป่ะไม่รู้ดิผมก็ไม่รู้ไงวะแต่เท่าที่เราบวชก็เหมือนที่แม่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดทำวัดเช้าทำวัดเย็นถ้าเกิดว่ามันสวดอย่างเดียวแล้วใจมันไม่นิ่งมันออกไปที่อื่นมันก็เท่านั้นแหละสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหลวงตาวันนี้คือหลวงตาว่าหลวงตาไม่ได้มีกฎแต่ว่าวันนี้คือมันจะอยู่โดยกฎของธรรมชาติกฎธรรมชาติถือว่าหลวงตาเนี่ยปกครองพระด้วยกฎของธรรมชาติจริงๆไม่มีเขียนบนต้นไม้ว่าห้ามไอ้นี่ห้ามไอ้นู่นห้ามไอ้นั่นห้ามไอ้สีไอ้มาอะไรนี้นะเราพูดแบบภาษาชาวบ้านผมไปบางวัดนะบางวัดอันนี้เขียนติดไว้หมดตามต้นมงต้นไม้ห้ามนู่นห้ามนี่มีอยู่วัดนึงอันนี้เราไม่เอ่ยเห็นไหมเต่าไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้า อายุถึงยืนยาวคุณแค่คุณเขียนคุณก็ผิดแล้วผิดแล้วนะก็เต่าที่ไหนสูบบุหรี่เต่าที่ไหนกินเหล้าทำไมคุณไม่เขียนว่ายุงไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เห็นไหมอายุยาวไหมล่ะยุง7วันก็ตายแล้วเราเอาความเป็นจริงไงจริงฮะความเป็นจริงไม่ต้องมีมากเลยฮะดีทั้งวันนี้คมมากเลยไม่คมอย่างนี้แล้วคมหมากระเด็ดด้วยตายแล้วตายไปแล้วคมหมากระเด็ดไม่ใช่แบบพุ่งให้เห็นภาพเป็นร้อยรูปเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวตามไปได้ได้ได้สามารถพี่ศรีพาดูบรรยากาศร้อยกว่ารูปฮะถามว่าทำไมหลวงตาต้องบอกบุญก็พูดง่ายๆคือเหมือนเป็นกองทัพธรรมมาบิณฑบาตอย่างนี้นะเดี๋ยวต่อไปคุณก็จะเป็นกองทัพพลังธรรมไอกองทัพบันเทิงธรรมนะได้ร้องเพลงถวายหลวงตาสักเพลงนะได้ได้ได้เดี๋ยวต่อไปต้องมีเพลงแม่จันด้วยแม่ชีจันด้วยแต่งเอาไว้แล้วแต่งไว้แล้วแต่งไว้แล้วแชมป์โลกแชมป์ธรรมตอนนี้นะครับอ๋อแม่จันต้องเอาไม้ด้วยไงเดี๋ยวจันเผื่อแบบว่ารายอื่นรายท่านเดี๋ยวจันจะขอเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังแล้วกันทำไมนี่เปิดเผยใบหน้าของแม่จันเนี่ยพูดแบบไม่มีขัดเลยพูดปุ๊บ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 บางครั้งเรายังสรุปแม่จันไม่มีสรุปเลยสาธุครับแม่จันครับสาธุครับเราเห็นอย่างนี้เราก็ศรัทธานะครับยังวัดตาตัวมาก็ไปตามสายสายนี้สักสิบองค์วันนี้สิบองค์แต่นี่เขาไปรวมเลยจุดเดียวเดี๋ยวก็ฟืดแล้วก็เป็นกองทัพธรรมครับมาตอนนี้หลวงตาพร้อมเลยนะครับก็จะมาโปรดญาติโยมครับนะครับโปรดญาติโยมเพื่อมาบิณฑบาตจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่มันเป็นตลาดเล็กๆที่ช่องเม็กนะฮะฝั่งนู้นก็สปลาวพี่บ้านที่เราเคยไปกันปากเซครับปากเซเอ๊ะเจ้าของโรงแรมชื่ออะไรนะพี่หวังพี่สมหวังพี่สมหวังแล้วก็นาเท่าพี่สมหวังนี่นามสกุลวงสุวรรณวงสุวรรณสมหวังวงสุวรรณก็เป็นพี่ชายของนาเท่าที่อยู่ฝรั่งเศสใช่ครับเราก็รู้จักกันเป็นเพื่อนกันพี่หวังก็ตอนนี้ก็ไปอยู่เสียไปแล้วครับสมหวังไปแล้วเสียไปแล้วครับนี่ครับกองทัพธรรมหรือว่าคณะฝ่ายสงฆ์นะครับโดยหลวงตาสินทรัพย์จรณะธรรมโมก็ได้มาโปรดญาติโยมนะครับก็บิณฑบาตทุกเช้าแล้วผมก็แบบนี้ก็เลยผมอยู่ผมก็จะมาแบบนี้ทุกเช้าเป็นสังกะรีนึ่งสังกะรีครับสาธุครับอ๋อ มีไข่ลวกด้วยป่ะนี่เดี๋ยวเรามากินได้เดี๋ยวมากินได้เดี๋ยวพิธีบาตรเสร็จก็ไปนั่งกินได้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใส่บาตรเนี่ยพระร้อยกว่ารูปเนี่ยพระเผยองค์ที่20 30เนี่ยนะสามารถสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุครับโอ้ที่20 30ไปหมดแล้ววันนั้นได้ยินข่าวว่าเมาเลยเมาดิร้านนี้ครับผมนี่นี่จัดเลยไม่ให้น้องมดกับไอ้ไม่เดี๋ยวจัดเลยป้าเดี๋ยวจัดให้หน่อยนะเอาถุงละ50ถุงละ50 3ถุงแล้วก็ข้าวเหนียว 3-4 ห่อเอาไว้ฉันตอนเช้ากินฉันด้วยฉันด้วยไม่ต้องพูดเพราะขนาดนั้นก็ได้เราไม่ต้องฉันหรอกนี่องค์นี้ครูบาดลนี่ครับนี่ฮะตรงนี้นะครับเป็นพระธรรมจริงๆฮะครูบาดลนี่เป็นพระธรรมจริงๆคือสร้างทุกอย่างกุฏิโอ้โหนี่เพลงนี้ถ้าเกิดอากูได้ยินนะร้องตามเลยเนี่ยเพลงนี้วันนี้ก็ญาติโยมนะครับมาจากกทม.ฮะพี่นานะครับ
ลูกสาวผมแล้วจริงๆแล้วเด็กเต้นแต่เกาหลีนะนึกยังไงก็ไม่รู้มาก็ปลื้มดีใจแทนลูกสาวขอใส่แบบตามนี้ครับล่ามันนี่แหละเอาตะกร้ามาเจอตะกร้าแล้วตะกร้าเยี่ยมเยี่ยมอันนี้มีเนื้อโพคาเปลี่ยนมุกข้าไม่ได้เพราะอยู่คนละที่ราคาดูไปใช้เมื่อไหร่แล้วผมบอกห้ามออกวันนี้เอาก็ญาติธรรมนะครับแล้วก็ญาติโยมก็มาคอยใส่บาตรให้กับหลวงตาสินทรัพย์เจริญธรรมโมพร้อมด้วยคณะสงฆ์นะฮะวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับเราก็จะทำกิจวัตรแบบนี้ทุกเช้านะครับผมทุกเช้านะครับก็นี่แหละครับพวกเราสังฆลีก็ทำหน้าที่นะครับผมก็ในฐานะเริ่มเหินห่างจากวงการครับเพื่อนคนหนึ่งนะครับมีเพื่อนคนหนึ่งโอ้มากำลังเคลิ้มเลยเคลิ้มก็มีคนถามว่าทำไมไม่บวชซะเลยชูศรีไม่บวชซะเลยผมบวชไม่ได้ครับหลวงตาไม่ให้บวชเพราะว่าหลวงตาอยากให้ผมเป็นกระบอกเสียงให้กับพระพุทธศาสนาถ้าเกิดผมบวชเป็นพระเนี่ยผมก็ทำหน้าที่คารวะอะไรไม่ได้ไม่สะดวกนะครับผมก็หลวงตาบอกมึงไม่ต้องบวชหรอกมึงอยู่กับกูเนี่ยเดี๋ยวก็ซึมซับเองธรรมะนะครับผมก็ดีมันก็ครับบวชไปแล้วทำตัวไม่ดีมันก็เปลืองพระเหลืองเปล่าเป็นคารวะก็ส่งเสริมศาสนาได้จุดเป็นคารวะก็ส่งเสริมศาสนาได้ครับพี่น็อตบอกเตะเข้าโคเราครับเป็นพระเดี๋ยวผมเข้าเซเว่นไม่ได้ครับจริงไหมครับนายฮะจริงครับผมเอารถผมไปจอดตรงไหนเนี่ยได้ครับพี่สีพูดไรผมทำให้ได้หมดโอเคถามพี่มาดเลยครับเคยมาที่นี่พี่มาดเคยมาไหมพี่เคยมาปากเฟยอยู่หลายครั้งแล้วแหละอ๋อใกล้ตลาดเนี่ยอ๋อตลาดนี้ไม่เคยมาเดินอ้าวเดินซะปกติเรามาต้องเข้าด่านเลยเข้าด่านเลยนะกินไหมเนี่ยขอปลาน้ำจืดเขาไม่กินเขาคนน้ำเค็มไงคนน้ำเค็มสาระเรื่องลิงก็มาตั้งแต่เมื่อวานนะฮะมาตั้งแต่เมื่อวานเช้านะครับแล้ววันนี้ก็อยู่อีกวันนึงเดี๋ยวบ่ายก็จะเดินทางกลับไปที่บุรีรัมย์มีงานครับมีงานก็วันที่5เขาวันเกิดไงมันดีว่ามีบุญวาสนาบารมีมาเจอหลวงตาก็นี่แหละครับแม่ค้าไม่ขายเจอหลวงตาก็สบายเนาะขายดีแต่เช้าเชียวมีคนนะครับดราม่าบอกทำไมพระเดินจ่ายตลาดจริงๆไม่ใช่นะครับคือหลวงตาท่านเมตตาก็เห็นแม่ค้าไม่ขายบางทีขายของไม่ค่อยดีเนาะตอนนี้เศรษฐกิจแต่มันเกี่ยวโควิดด้วยนะมันก็ธรรมดาคือมันเป็นคือท่านหลวงตามีงบประมาณใช่ก็มีก็ประมาณอุดหนุนให้กับแม่ค้าแม่ขายช่วยกันก็ช่วยกันไปนะฮะเขาบอกว่าทานศีลภาวนานะครับนี่ครับสุดยอดมากเลยนะครับการให้ทานเนี่ยเป็นบุญที่สุดประเสริฐนะครับสุดประเสริฐสุดๆแล้วนะครับการให้ทานคนแล้วมีจิตใจเมตตาช่วยเหลือผู้ที่มีอะไรหนักๆนะครับด้อยกว่าลำบากกว่าเราอย่างเงี้ยถือว่าให้ทานมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นคำสั่งสอนของหลวงตานะครับผมอันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเพจพระสิ้นคิดแล้วก็ครูบาชายนะฮะแล้วก็อ๋อผมขอซื้อไหมผมจะไปทำแหนมพอดีแหนมไม่ได้ขายแล้วหมาหมดหาหมาไม่ได้รสชาติดีหาที่หมาไปทำแหนมครับเ
วันนี้คุณสามารถพยัคฆ์อดุลนะครับก็ถือว่าเป็นสังฆทีเลยครั้งแรกเลยนะฮะต่อไปจะมาบ่อยเปล่าไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะจะไม่แน่อาจจะมาศรัทธาใครขนาดไหนก็ต้องมาศรัทธาใครศรัทธามันใช่ไม่บังคับไม่ได้บังคับไม่ได้จิตใจแต่ละคนอันนี้เราต้องยืนรอก่อนนะฮะจะได้ดูแถวสวยงามนะครับก็ร้อยกว่ารูปฮะร้อยกว่ารูปจริงๆถามว่าทำไมหลวงตาต้องบอกบุญอ้าวกูไม่บอกบุญให้กูบอกบาปไงล่ะก็ดูพระชีดิหัวเยอะแยะไปหมดเลยคุณสามารถบิณฑบาตนี่ไม่พอฉันหรอกไม่พอบางทีตักใส่บาตรเนี่ยองค์ที่11นี่ก็ไม่ได้นะบาทว่างก็เป็นตลาดเล็กๆนะครับตลาดที่ช่องเม็กเนี่ยนะครับอันนี้ก็โอ้โหเยอะอยู่นะครูบานะครับครูบาเมื่อก่อนนี้ก็อยู่ลำปางครูบาแมนก็ตอนนี้ก็มาอยู่ที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับผมก็เหมือนนักมวยอ่ะเหมือนนักมวยอ่ะครับย้ายค่ายใช่ไหนดีเราก็ย้ายค่ายนั้นค่ายไหนดีย้ายค่ายเนี่ยค่ายไหนเงินดีไม่ค่ายนั้นไม่ที่ดูแลค่ายดีแต่หลวงตาอยากเอามาฝึกวิทยายุทธให้เขาเรียกอะไรอ่ะให้แบบภาวนาจริงไงครบเครื่องครบเครื่องแบบครบเครื่องใบไม้มวยไทยไงครบมือถ้านักมวยฝึกยังไงก็ไม่เหมือนเพราะว่ามันเป็นพรสวรรค์มันเป็นครับลูกตาครับถ้านักมวยก็ต้องสามารถแต่ถ้าเกิดเป็นตลกก็ต้องชูสีเป็นตลกต้องชูสีแต่ตอนนี้ไม่ค่อยจะมีงานนะจะมาเป็นผมทำไมไม่ว่าสามารถจะไม่มีใครเรียนแบบได้ครับครับเพราะว่ามันเป็นนิสัยทำยังไงก็ผมนะครับผิวแม่น้ำตกผิวเลยจันทรีนะครับที่เห็นอยู่นะฮะร้อยกว่ารูปจริงๆนับได้เลยนะโอ้โหรุ่นหลังสุดนี่มองไม่เห็นเลยอ่ะคุณสามารถในนี้ของทองแท้สามารถกลัวผีไหมกลัวเดี๋ยวไปนอนกุฏิครูบาดอนร้อยกว่านี่ผมเดินยืนนับนักมวยอะไรกลัวผีโอ้นู่นยังไม่หลุดโค้งเลยอ่ะครับก็ประโปรดญาติโยมนะครับทุกเช้าที่ตลาดช่องเม็กนะครับช่องเม็กอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็มีครูบาหลายรูปด้วยกันร้อยกว่ารูปนะฮะผมก็พวกเราพี่ซีจัดแนมหน่อยได้ได้ครูบาชายชอบชั้นแหนมเป็นการทำให้ระบายง่ายอ๋อแหนมใช่ใช่บางทีพระภาวนาเนี่ยมันจะเกิดสภาวะอาจจะเป็นท้องผูกได้ข้างในใช่ใช่ระบบข้างในไม่ปกติถูกต้องอันนี้ไลฟ์สดด้วยคุณน็อตคนดูเยอะไหมอ๋อ230จริงป่ะถ้าอย่างนี้ถือว่าตีบีบดังนะถ้าไม่เกลี่ยตีบีบดังครูบาโดนที่ไปไหนวะนี่ลูกเพี้ยนไปอยู่กับเมียที่บึงกาฬนั่นไงเด็กสามคนครับก็เป็นตลาดที่เล็กๆใช่ไหมพี่เอ๋ครับผมตลาดเล็กๆนะครับก็หลวงตามาเนี่ยก็มาโปรดญาติโยมนะครับบางทีของที่บิณฑบาตไปได้เนี่ยมันก็ไม่พอที่จะให้พระให้ชีได้ฉันถามว่าเราทำไมมีโรงครัวที่เรามีโรงครัวเพราะว่าเนี่ยบิณฑบาตก็พระชีก็ไม่มีไม่พอฉันน่ะก็ต้องทําเพิ่มซื้อไปทําเพิ่มคุณรู้ป่าวรายจ่ายที่วัดหลวงตาเนี่ยค่าอาหารเฉพาะตอนเช้ามื้อเดียวนะเกือบ 40,000 นะไม่น้อยนะไม่น้อยดิ40,000 ก็โหดโอยเกือบ400เราเนี่ยเกือบ400แล้วนะทั้งพระทั้งชีทั้งคารวาสแล้วก็สังฆลีอีกสังฆลีอีกเยอะนั่นแหละครับก็นี่แหละถามว่าทําไม
พระวัดป่าทำไมต้องมีโรงครัวอ้าวไม่มีโรงครัวแล้วพระกะชีจะไปกินที่ไหนอ่ะถ้าพูดภาษาแบบชาวบ้านนะถัดไปจะไปฉันที่ไหนอ่ะแล้วก็ญาติโยมอ่ะเราก็ไม่ได้บังคับเอ้ยมึงต้องมาใส่บาตรกูให้ครบนะบังคับไม่ได้บอกบุญบุญบังคับไม่ได้บอกไม่ได้มันอยู่ที่ศรัทธานั่นแหละก็บางทีเนี่ยล้อหลวงตาคนมาเราไปตั้งนู่นถามว่าเราทำไมต้องบอกบุญเฉพาะแม่ชีนะร้อยกว่ารูปพระร้อยกว่ารูปศาลาไม่พอจะนั่งฉันแล้วล่ะต้องทำศาลาเพิ่มใช่ที่ขยายออกไปนะขยายออกไปอีกประมาณ10กว่าเมตร16เมตรหรือ19เมตรน็อต19เมตรแล้วก็ที่พอขยายแล้วของเก่าต้องรื้อออกหลังคาเพราะเดี๋ยวมันมุงไม่บาลานซ์กันไงเดี๋ยวมันจะขาดค่าใหม่ด้วยใช่นั่นแหละก็ต้องหลังคาใหม่หมดเลยอ่ะเราต้องใช้ปัจจัยถ้าเกิดใครจะร่วมทำบุญนะฮะก็นี่แหละสร้างหลังคาหอฉันหรือศาลาสิ้นคิดนั่นแหละมีศาลาเดียวมีหอเดียวไม่มีหลายหอหอเดียวพอแล้วหอเดียวต้องเปลืองเงินไปขอขนาดท่องแห่โอ้โหอะไรหลวงตาบอกว่ามีหลายหออยู่สมัยเป็นฆราวาสเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดามีหลายหอประดุกก็อยากจะบอกบุญนะฮะเหมือนที่หลวงตาท่านสอนสั่งว่ากูไม่บอกบุญแล้วให้กูบอกบาปหรือไงถ้าเกิดใครจะร่วมทำบุญนะก็ที่บัญชีที่พี่น็อตปักเอาไว้นะครับผมหลวงตาสินทรัพย์เจรณธรรมโมหรือว่าหลวงตาสินทรัพย์สีลังนะครับนามสกุลท่านคือสีลังอ๋อนามสกุลท่านสีลังสีลังครับลังก็คือศีลศีลคือศีลเอาละเอาละสาธุหลวงตาหลวงตาแค่นี้แหละหลวงตาแค่นี้แหละแต่ขนาดแล้วมีครูบาดลยังไปอยู่พี่เอนะฮะสังกะลีวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ก็ครูบาหลายรูปครูบาทุยนะครับผมครูบาแมนนะครูบาอื่นจำชื่อไม่ได้ขออภัยด้วยเพราะมันหลายโอ้โหเยอะมากเกินแล้วก็แต่งชุดเหมือนกันหมดเลยน่าจะใส่สีชมพูมั้งถ้าอะไรใส่สีชมพูไม่รู้อ่ะก็จำง่ายจำง่ายไงนั่นแหละแล้วก็ครูบาชายนะครับผมนี่ผมยืนนับไม่ครบนั่นไม่ครบอ่ะแล้วครบจบคลิปที่นี้ก่อนผมต้องไปดูข้างในสารฉันครับสาธุครับสาธุครับไปหาลูกตาครับไปหาลูกตา